ไทยพาบริก้าพอดแคสต์สนับสนุนโดย Exim Bank ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและ OR บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนสวัสดีครับนี่คือพอดแคสต์ความยั่งยืนไทยพาบริก้า Sustainability จากไทยพาบริก้าESG เป็นอีกหนึ่งกระบวนการพัฒนาไปสู่เป้าความยั่งยืนเป็นเครื่องมือของนักลงทุนที่มักจะใช้เป็นกรอบเพื่อการตัดสินใจเลือกบริษัทเพื่อการลงทุนจึงเป็นการผลักดันองค์กรภาคธุรกิจให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นใครที่ทำอยู่แล้วก็เร่งทำให้ดียิ่งขึ้นใครที่ยังไม่ได้เริ่มทำก็ให้ความสนใจและลงมืออย่างจริงจังหากไม่ทำวันนี้อาจจะตกกระบวน ESG จึงเป็นความยั่งยืนและเป็นเรื่องระยะยาวที่กว่าจะเห็นผลซึ่งคุณปิยศักดิ์อุกฤษนุกูลกรรมการผู้จัดการใหญ่บมช.เงินติดล้อให้ความเห็นว่า ESG คล้ายๆกับไมโครไฟแนนซ์ตรงที่ไม่มีทางแก้ปัญหาที่จะเล็งเห็นผลในระยะสั้นๆเพราะเป็นสิ่งที่ต้องร่วมกันทำเงินติดล้อเป็นไมโครไฟแนนซ์ที่ช่วยให้คนเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพราะมีความเชื่อว่าเครดิตหรือสินเชื่อเท่ากับโอกาสยิ่งเพิ่มให้คนเข้ามาในระบบที่ถูกต้องได้มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งทำให้สังคมแข็งแรงมากขึ้นเท่านั้นมาติดตามภารกิจการให้สินเชื่อเพื่อสร้างโอกาสให้ชีวิตหมุนต่อได้ของบมจ.เงินติดล้อกับการสัมภาษณ์คุณปิยศักดิ์อุกฤษนุกูลกรรมการผู้จัดการใหญ่บมจ.เงินติดล้อโดยบุญลาภภูสุวรรณบรรณาธิการบริหารไทยพับลิก้าถ้าเราพอพูดถึงเรื่อง ESG ใช่ไหมคนก็บอกอ๋อพอสิ่งแวดล้อมสังคม governanceพอแล้วก็มาทาบกับสถาบันการเงินคนยังมองไม่ออกเอ๊ะ ESG มันทาบกับสถาบันการเงินมันจะออกมายังไงเพราะว่าสิ่งแวดล้อมมันก็ไม่น่าเกี่ยวกับสถาบันการเงินพอโซเชียลมันก็เอ๊ะกึ่งๆพอ governance ความรู้สึกของคนที่บางครั้งถูกการให้บริการแบบไม่เป็นธรรมกับสถาบันการเงินมันก็มีอ่ะทีเนี้ยอยากให้คุณหนุ่มฉายภาพว่า ESG พอมันทาบกับสถาบันการเงินมันจะออกมายังไงคะแล้วก็ของตัวเงินติดล้อเองเป็นยังไงคะเรียนอย่างนี้แล้วกันนะครับผมคิดว่า ESG เป็นบางทีมันเป็นบัสเวิร์ดอะแล้วที่คนให้ความสำคัญกันทั่วโลกเลยแต่ผมคิดว่าโดย practice โดยวิธีการอะผมว่าสิ่งที่อยากได้ความรู้สึกมันอาจจะไม่ได้ชัดเท่าไหร่นะครับแต่มิติไหนที่เสียงดังก็จะได้ attention ค่อนข้างเยอะอย่างผมว่า E อย่างเงี้ยก็จะได้ attention เยอะนะฮะเรื่อง climate change เรื่องอะไรนะครับแต่ผมคิดว่า S กับ G เนี่ยมันฟังดูแล้วมันกว้างมากอะฉะนั้นก็ยากนิดนึงแต่ก็ถามว่ามีไหมจริงๆมันก็มีบางมุมนะครับที่ผมคิดว่าเป็นประโยชน์อย่างเช่นในมุมของ ESG เนี่ยสถาบันการเงินเนี่ยบางทีเราอยู่ได้ด้วยเงินกู้ถูกไหมฮะแล้วบางทีคนที่ให้กู้เขาก็จะมีเงื่อนไขมาแล้วเขาก็จะบอกว่าจะให้ดอกเบี้ยพิเศษถ้าอยู่เอาไปปล่อยต่อให้กับกลุ่มที่เป็น EV หรือว่าถ้าอยู่ไปเอาไปปล่อยต่อฉะนั้นอย่างซึ่งอันนี้ไม่รู้ว่ามันจะไปอยู่ E หรืออยู่ G คือบางอันน่ะ policy ของบริษัทมันก็จะมีกรอบว่าเราจะปล่อยสินเชื่อหรือไม่ปล่อยสินเชื่อให้กับประเภทแบบไหนนะครับแล้วบางอันถ้าเป็นแบงค์เขาก็จะจริงจังกับเรื่องนี้มากแล้วมันก็จะกลายเป็นว่าเขาก็ไปถึงแบบพอลูกค้าจะขอเงินเขาก็ต้องส่งคนไป validate ว่าเอาเงินไปทำอะไรด้วยวัตถุประสงค์อะไรนะครับก็แล้วมันก็มีแหละในมุมของพอเราเป็นสถาบันการเงินเราก็มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะส่วนมันก็จะมี thinking มันก็จะมีแนวคิดว่าทำอย่างไรเราถึงจะคัดสรรvendor กับ partner ที่เขามีมาตรฐานในมิติเหล่านี้ที่สูงขึ้นนะครับgovernance เนี่ยพูดตรงๆผมไม่แน่ใจว่าไอ้คำว่า governance เนี่ยมันมาด้วยคือ ESG ผมเข้าใจนะว่ามันข้อจำกัดความของ financial investor มากกว่าแต่ถ้าไปในภาพใหญ่ของ sustainability คือมันต้องไปไอ้17ข้อของ UN น่ะที่มันกว้างกว่าเยอะแต่ G ในมุมของ corporate governance ผมคิดว่าอันนั้นก็จะเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องของการแบ่งหน้าที่ที่ชัดระหว่าง management กับ board กับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มแล้วก็พนักงานมีบทบาทหน้าที่ที่ค่อนข้างชัดแต่ในหลายๆครั้งเราก็อาจจะไม่ได้ realize ว่า role ของเราพอสวมแต่ละหมวกเนี้ยการตัดสินใจมันแตกต่างกันอย่างเช่นผมเป็น management และผมก็เป็นกรรมการฉะนั้นผมต้องใส่หมวกของรักษาผลประโยชน์ผู้ถือหุ้นและผลประโยชน์ของพนักงานแล้วก็ business
นะครับซึ่งไอ้พวกนี้มันต้องเอามานั่นคือเรื่องของ governance แล้วกันว่าเฮ้ยผมเป็นตัวแทนของทั้งข้างบนข้างล่างพออยู่ตรงกลางแต่แน่นอนไอ้ business ของเราเนี่ยมันก็มีผลกระทบทุกอย่างที่เราทำก็จะมีผลกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็จะมีผลกระทบกับสังคมก็ผมว่าไอ้ choice ที่เรา make ใน day to day เนี่ยจริงๆมันก็แฝงความตระหนักถึงมิติพวกนี้หมดเลยเราก็ต้องหาจุดที่มัน balance ให้ได้ให้ทุกคนได้สิ่งที่เขาอยากได้ในขณะที่ unfortunately คือโจทย์มันไม่ชัดทฤษฎีมันมีตำรามันมี governance มันชัดมากเลยว่าไอ้สิ่งที่ should be มันควรเป็นอะไรแต่ผมคิดว่าในบางมุมผมคิดว่าสังคมอาจจะฟิกไปกับรูปแบบอะแบบกับฟอร์มมากกว่า substance ครับอย่างซึ่งไอ้พวกนี้ก็จะเป็นอะไรที่ผมคิดว่ามีความท้าทายในการในเชิงปฏิบัติละกันสำหรับเงินติดล้อเองเนี่ยคือผมว่าเราอาจจะหนักไปด้าน S มากนะครับแล้วก็ด้าน G ค่อนข้างมาก E น่าจะเป็นเรื่องรองน่าจะเป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญน้อยกว่านะครับS ของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องของว่าจริงๆเราสนใจเรื่อง ESG กับ sustainability ก่อนที่ UN เขาประกาศไอ้ UN SDG อีกนะครับจริงๆเราเริ่มบิดธุรกิจนี้เป็น microfinance ตั้งแต่ปี 2010-2011 แล้วนะครับแล้ว microfinance ด้วยเนื้อตัวของอุตสาหกรรมของมันเองเนี่ยมันเป็นเรื่องของการช่วยให้คนเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับเพราะมันเรามีความเชื่อว่าเครดิตเท่ากับโอกาสนะฮะโลนสินเชื่อเนี่ยมันเท่ากับ opportunityก็เลยแล้วเราก็เห็น first hand เหมือนกันนะครับผมว่าเราเป็น witness ของคนที่ไปกู้เงินนอกระบบค่อนข้างเยอะแล้วเราก็จะเห็นความไม่ค่อยถูกต้องของสิ่งที่เขาทำกันแล้วเราก็จะมีโดยธรรมชาติไม่เห็นแล้วไม่สงสารไม่ได้อะนะครับเราก็เลยสร้างธุรกิจเราบน value ที่มันสอดคล้องกับไอ้ตัว S นะครับแล้วเราก็มีความเชื่อว่ายิ่งเราเพิ่มให้คนเข้ามาอยู่ในระบบที่มันถูกต้องได้เมื่อเท่าไหร่เราก็ยิ่งทำให้สังคมมันแข็งแรงมากขึ้นเท่านั้นนะครับอันนั้นก็เป็นมุมของเราในเรื่องของ S G เนี่ยผมว่าโชคดีเพราะ G เนี่ยผมว่ามันสำคัญตรงที่ผมว่ามันจะเป็นเรียกว่าอะไรอะเรียกว่า generation ขององค์กรดีกว่าธุรกิจที่เป็นธุรกิจเจ้าของคนเดียวอะจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่อะไอตัว governance เพราะว่าเขาเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวคือ G มันจะสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆยิ่งเรามีผู้ถือหุ้นมากกว่า1รายแล้วโดยเฉพาะถ้าเราเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ไอ้คำว่า governance มันสำคัญเพราะว่าเราต้องตระหนักถึงการที่เงินทุนของเราคือเราเป็นคนที่โอเคเราอาจจะเป็นผู้ถือหุ้นร่วมแต่เงินส่วนใหญ่ตอนนี้หรือว่าเป็นส่วนอาจจะไม่ส่วนใหญ่แต่เยอะแหละมาจากคนอื่นฉะนั้นเราเป็นผู้ดูแลเงินของคนอื่นนะครับฉะนั้นไอ้สิ่งที่เราทำมันก็ควรจะสะท้อนสิ่งที่ไอ้คนที่เป็นเจ้าของเงินเขาอยากได้นะครับแล้วมันก็ต้องเป็นอะไรที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ซึ่งผมว่าเงินติดล้ออยู่ในโหมดที่เราอยู่ในสเตจปลายๆแล้วอ่ะเพราะว่าเราเคยเป็น family business มาก่อนถูกซื้อขายให้กับบริษัทที่เป็น public แล้วเป็น public แบบนานาชาติแล้วเราก็ถูกสร้างให้โตมาในกรอบที่ให้ความสำคัญกับ governance มาตลอด governance จริงๆมันมีเรื่องอื่นโดยเฉพาะสถาบันการเงินว่าเราเป็นธุรกิจที่มีใบอนุญาตจากแบงก์ชาติฉะนั้นไอ้ governance มันก็จะมีมุมอื่นของความ compliance ที่เราต้องที่เราต้องให้น้ำหนักด้วยนะครับตัว E ผมว่ามันก็คงเป็นเรื่องที่เราเพิ่งเริ่มกันเนาะก็จริงจังก็ปีนี้แหละค่ะคือ E นี่พอมี movement เรื่อง ESG เยอะเราก็เลยเนี่ยทางทีมคุณนิพาเขาก็ช่วยเราดูเยอะเหมือนกันว่าไอ้เม็ดเงินที่เราใช้มันไปอยู่ตรงไหนแล้วเรา track ยังไง energy footprint ของเราแล้วเราก็จะเริ่มดูว่าเราจะ optimize ไอ้ waste หรือว่าลด waste ได้ยังไงเพราะเราก็ยังไงเราก็เช่าพันกว่าสาขานะฮะก็ต้องตกแต่งทำป้ายนู่นนี่นั่นทุกอย่างมันก็จะมี materials ที่มันเกิดขึ้นเท่าโซไอ้วิธี how you spend money อ่ะมันสะท้อนว่าเราแคร์เรื่องพวกนี้มากน้อยแค่ไหนแล้วบางทีก็อาจจะหนีไม่พ้นว่าบางเรื่องถ้าเราแคร์เรื่อง environment เยอะมันก็อาจจะเพิ่มต้นทุนในระยะสั้นนะครับเรามีรถกี่คันนะคนนี้ทั้งหมด400กว่าคันเรามีรถยนต์400กว่าคันที่พนักงานขับอยู่เหมือนกันฉะนั้น E เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของเนี่ยโลกร้อน
ดังนั้นมันสะอาดอะไรเงี้ยค่ะที่เราก็พยายามที่จะเพราะยังไงพวกนี้มันเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดกับบริษัทอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเราก็แค่แคร์ในเรื่องของ environment มากขึ้นด้วยการที่ใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นหรืออาจจะแบบมอง consider ไปถึงการใช้ตัวอุปกรณ์ต่างๆที่ช่วยรักษาโลกเรามากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเช่นพวกโซล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะอยู่ในแผนที่เราจะต้องพัฒนากันอยู่เรื่อยๆอะค่ะแต่ต้องบอกว่าบางครั้งมันขัดแย้งกันนะครับพี่ว่าคือไม่ใช่เรื่องค่าน้ำมันค่านี้นะครับแต่พูดถึงว่าอย่างถ้าเกิดบอกให้เราปล่อยสินเชื่อกับคนที่ไม่ได้ทำสมมติเรามีคนขายถ่านอย่างเงี้ยแล้วเขาขอสินเชื่อแล้วค่อยขยายธุรกิจของเขาอะคืออันนี้ก็จะเป็นอะไรที่คนถ้าเกิดเป็นอย่างฝรั่งผมทองจากเมืองนอกเขาบอกเนี่ยมัน bad for the environment อย่าไปทำแต่เราอยู่แต่อีกด้านหนึ่งคือเราก็มีsocial component ของเราอยากให้คนกลุ่มนี้มีได้รับโอกาสนะครับซึ่งมันบางทีมันมีความยากตรงนั้นหน่อยนะครับแล้วผมคิดว่าอันนั้นก็จะเป็นสิ่งที่คือบอกว่าทุกอย่างทุกเรื่องผมว่ามันมีความซับซ้อนมากกว่าแค่คำนิยามไอ้สั้นๆอ่ะแต่ผมว่าหลายคนไม่ค่อย engage ลงไปถึงรายละเอียดแต่สำหรับเราน้ำหนักเราจะไปอยู่ที่ด้าน Sแต่เท่าที่คุณหนุ่มเล่ามาก็เหมือนกับว่าถ้าเรามี G ที่แข็งแรงแล้วเราก็สามารถทำด้าน E กับ S ได้ดีกว่าเพราะถ้าพูดถึงอย่างที่คุณบอกว่าแบ่งชัดเจน management กับ board อะไรพวกนี้มันก็คือแต่ละคนก็แต่ละหน้าที่ขอบเขตก็ไม่เหมือนกันแต่ว่าถ้าทุกคนชัดเจนในหน้าที่ตัวเองก็ทำให้บริษัทแข็งชัดเจนจริงๆผมว่านะครับสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่คนคืออย่างเนี่ยมันมีบริษัทของ Warren Buffett อ่ะ Berkshire Hathaway แล้วเขาไม่เชื่อในเรื่องพวกนี้เลยคือเขามีความเชื่อว่าไอ้บริษัทมันมีไว้หาเงินน่ะแล้วคนที่ได้ผลกำไรได้ราคาหุ้นได้ปันผลที่จากตรงนั้นน่ะคุณจะเอาผลประโยชน์ตรงนั้นไปทำอย่างอื่นคุณก็ไปทำสิแต่มันไม่ควรจะเป็นสิ่งที่ผลักมาที่ผู้บริหารเพราะว่าคือสมมติก็จะมีมุมที่แตกต่างกันมากมันก็เลยกลายเป็นว่ามันอยู่ที่มิกซ์ของผู้ถือหุ้นน่ะผู้ถือคนที่ให้เงินทุนมาส่วนใหญ่ต้องการอะไรนะครับแต่ผมคิดว่ามันจะบอกว่าอันนึง lead to another one เนี่ยผมว่ามันยากผมว่ามันอยู่ที่ management เลือกผมว่าสุดท้าย in the end ผมว่าถ้าทุกเรื่องมันอยู่ที่คนนะครับว่าเขาเชื่อแล้วเขาไม่เชื่อขนาดไหนเพราะอีเวนต์ในขา G ครับที่บอกว่ามันต้องแข็งแรงแล้วมันต้องชัดโน่นนี่นั่นน่ะไอ้บริษัทนี้ก็คล้ายๆกันว่าอเมคือโดยทฤษฎีแชร์แมนประธานบอร์ดเนี่ยฮะกับ CEO ไม่ควรเป็นคนเดียวกันแต่ผมว่าเราก็ปฏิเสธไม่ได้อะว่าเนี่ยในไทยในอเมริกามันจะมีเยอะมากอ่ะคือบริษัทที่แบบเจ้าของเขาก่อตั้งขึ้นมาเองอ่ะเขาก็ยังนั่งทั้งสองตำแหน่งอยู่อ่ะแล้วทฤษฎีบอกว่าไม่ควรเป็นคนเดียวกันแล้วจะบอกว่ามันเวิร์กหรือเปล่าคือไม่มั่นใจก็ถ้าเกิดเราเอาไปเปรียบเทียบบริษัทที่มันประสบความสำเร็จมา20 30ปีอย่างต่อเนื่องมันก็ what for นะคือเลยบอกว่าเฮ้ยเข้าใจทฤษฎีแต่ไอ้เชิงปฏิบัติผมว่ามันยากกว่านั้นค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะก็การปฏิบัติก็อยู่ที่ของใครของมันใช่ไหมเพราะยกตัวอย่างถ้าอย่างนี้อย่างคุณหนุ่มยกตัวอย่างว่าคนที่ก่อตั้งมากับมือยกตัวอย่าง BlackRock ใช่ไหมฮะ Larry Fink เขาก็ยังควบสองตำแหน่งแต่เขาก็ยังทำ ESG ได้นะใช่ครับฉะนั้นผมไม่อาจจะไม่กล้าสรุปครับว่าถ้า G มันจะไปนำพา S กับ E อ่ะคือผมว่ามันอยู่ที่คนจริงๆครับมันอยู่ที่แล้วพวกของพวกนี้คือผมว่า ESG เนี่ยมันเป็นเรื่องคล้ายๆ microfinance เลยอ่ะตรงที่มันไม่มี short term solution นะคือผมว่าสิ่งที่เราต้องขยันร่วมกันทำคือปลูกฝังให้เด็กรุ่นใหม่โตขึ้นมาแล้วเข้าใจอ่ะแต่จะไป expect ว่าคนที่โตมาด้วยบริบทอื่นให้ความสำคัญพวกนี้ผมว่ามันค่อนข้างยากครับที่เราจะไปเปลี่ยน mindset ตรงนั้นเราได้ในวงที่มันกว้างขนาดนั้นนะครับที่คุณหนุ่มพูดถึงเรื่องคนนะคะพี่ไม่แน่ใจว่าตรงนี้เวลาเราจะสร้างให้มันมาแนวไอ้ความยั่งยืนเนี่ยมันจะทำยากไหมคะให้คนเข้าใจในเรื่องพวกนี้ค่ะผมว่าอันหนึ่งที่สำคัญมากเลยนะครับคือ incentive ครับคือความยากคือจะทำ ESG แล้วคือ ESG กับ sustainability มันเป็นเรื่องของ long term เนา
แต่ปัญหาของกลไกของตลาดทุกวันนี้มันช็อตเทอมมากอะคือหุ้นไม่ถึงเป้าไอ้กำไรไม่ถึงเป้าหนึ่งไตรมาสอะหุ้นกระทบโดนทุบแล้วอะมีแอนาลิสต์เป็นกองทัพมานั่งเรียกร้องมีกองทุนโทรมาขู่ว่าจะขายหุ้นคือแล้ว incentive ของ management คืออะไรถูกไหมฮะคืออันนี้คือความยาก incentive ของบอร์ดคืออะไรตอนนี้มันพังไปหมดเลยอ่ะคือเราด้วยวาจาเราบอกว่าเราอยากได้ sustainability and long term แต่กลไก reward 3เดือน6เดือน12เดือนหมดเลยมันเป็นไปไม่ได้คือผมว่าโซอันนี้มันมีความ misalignment กันอยู่นะครับฉะนั้นผมว่าถ้าเกิด align ได้เมื่อไหร่อ่ะคือเราคงเห็นอะไรที่จริงจังแล้วดีสำหรับ ESG มากกว่านี้ความยากอันที่2ก็คือนอกจาก misalignment แล้ว even ผมมี incentive ให้ที่มัน10 years incentive คือความยากของมันคือเราก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้การตัดสินใจอะไรอ่ะในวันนี้มันจะส่งผลอีก10ปีในข้างหน้าให้มันดีเพราะเราไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับอย่าง EV ก็ได้ Toyota เขาแบทว่าเขาจะไปด้วยไฮโดรเจน Tesla แบทว่าจะไปด้วยถ่านสุดท้ายคือ Toyota ผิด คือโมเมนตัมที่ยังมันไม่เกิดคือไม่ได้ว่าเขาไม่สนใจนะแต่เขาแค่คิดว่ามันเทคโนโลยีคนละตัวและ investment มันมหาศาลน่ะแต่ invest ไปแล้วกลับลำได้หรือเปล่าอันนี้ก็จะมีอีกความท้าทายว่าแบบมันไม่ชัดว่า there's no clear solution เราได้แค่ direction ซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันก็มีอีกความท้าทายหนึ่งนะครับและอีกอันหนึ่งก็คือเนี่ยกลับไปที่ incentive ไปว่าไอ้นอกจากว่าเราจะถูกวัดระยะสั้นแล้วราคาหุ้นนี่วัดกันแต่ละไตรมาสโบนัสผู้บริหารส่วนใหญ่วัดกันที่ปีแต่ไอ้ผู้บริหารกับบอร์ดเนี่ยบอร์ดหนึ่งมีวาระ2ปีแล้วก็ต้องสลับกันแล้วบริษัทมีการถูกซื้อขายกันเป็นว่าเล่นเลยผู้ถือหุ้นเปลี่ยนบอร์ดก็เปลี่ยนซึ่งมันจะมีหลายอย่างมากที่มันแบบมันไม่มูฟกันสักทีอ่ะเธอบอกว่าไอ้ long term solution คือทำให้คนที่เป็น scale และ mass และคนกลุ่มใหญ่ believe in this then ผมว่าโอกาสที่มันจะยั่งยืนได้มันคงดีกว่านี้ครับดูแล้วมันยากมากเลยอ่ะจะการจะหาสมดุลได้ทักทีก็เหมือนสมัยก่อนที่เราจำได้ว่ามีคนบอกว่าเอ้ยแบงค์โอ้โหทำกำไรเยอะแยะมากมายแต่ในมุมกลับกันถ้าแบงค์ไม่มีกำไรแบงค์ก็ช่วยคนไม่ได้อีกเหมือนกันเนาะครับใช่ใช่ exactly แล้วเราบอกว่าไอ้จังหวะที่เขากำไรตอนนั้นเราก็ไปโจมตีเขาคือแต่เราไม่ realize ว่าเนี่ยพอถึงเวลาเกิดเหตุเขามีความมั่นคงเขาถึงพักชำระหนี้ได้ต่อเนื่องมา2ปีแล้วเป็นคือให้กับคนเป็นล้านล้านคนมัน10ล้านคนได้ถูกไหมฮะคือมันก็จะมีหลายอย่างมากอะที่ผมคิดว่าคนชอบอยู่ในบริบทที่แบบช็อตเทอมอะแต่แล้วพออนาคตมันเกิดเรื่องขึ้นมาเราก็ไม่นึกถึงอดีตหรอกว่าเราไปทำอะไรไว้คุณหนุ่มคะแล้วในแง่ของเงินติดล้อเองอะค่ะพี่ไม่แน่ใจว่าเราจะหาจุดยังไงให้มันสมดุลแบบไหนดีมีหลักคิดยังไงอะคะตรงนี้เนี่ยค่ะว่ามันจะมาเนาะมันพี่ว่ามันเป็นเรื่องยากแต่ละคนมันก็มีบริบทของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากถามว่าเฉพาะเงินติดล้อค่ะครับคือผมว่าเราค่อนข้างชัดนะแต่ว่าเป้าของเราค่อนข้างเล็กเนาะเราจะเซตเป้าในสิ่งที่เราจับต้องได้แล้วเราค่อยๆขยับไปละกันจริงๆคุยกับคุณนี้เราบอกว่าเนี่ยเรามีอยู่4 goal ด้วยกันที่เราแบบแตะอยู่ที่เป็น SDG อ่ะ1คือไอ้ reduce poverty นะลดความเหลื่อมล้ำกับความยากจน2คือไอ้เสริมคุณภาพของการศึกษา quality education นะอันถัดไปก็เป็นเรื่องของเนี่ยการเขาเรียกว่าอะไร decent work and economic growth ก็คือช่วยให้มีการทำให้อีกมันมี fairness ในการจ้างคนมาให้คนให้เศรษฐกิจมันโตนะครับ mm-hmm. แล้วก็อันสุดท้ายก็เป็นเรื่องของเนี่ย innovation infrastructure industry คือผมว่าเงินติดล้อมถูกสร้างมาด้วยการพยายามแล้วกันนะที่จะ contribute ให้กับ4ข้อนี้ด้วยกันไอ้ลดความจนเนี่ยผมว่ามันชัดอะเนาะคือเราเป็นเจ้าเดียวแล้วโปรโมทอยู่นั่นแหละแล้วเราก็พยายามจะ influence regulator ให้ทุกคนที่มีใบอนุญาตเนี่ยส่งข้อมูลเข้าเครดิตบูโรอย่างน้อยเราจะได้สร้างโอกาสให้กับคนได้มากขึ้นเราพยายามจะออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับลูกค้าจริงๆเรารู้แหละมันมีบางอย่างที่เราทำได้ที่กำไรกว่านี้อีก
แต่เราเลือกที่จะไม่ทำฉะนั้นไอ้การ walk the you know walk the walk ไอ้ walk the talk เนี่ยสำคัญนะครับไอ้เรื่อง education คือเราแต่ในมิติของ education เราพยายามจะคือมันมี2 อย่างนะมันมี direct and indirect directly เนี่ยเราก็มีโครงการ financial education คือพยายามจะสร้างคอนเทนต์ขึ้นมาเองแล้วไปกระจายซึ่งเราก็มีหลายวิธีการเดี๋ยวก็มีแคมเปญบ้างเดี๋ยวก็มีที่เป็นแมสบ้างบางทีก็จะส่งคนไปให้ความรู้ในชุมชนนั่นคือ direct indirectly เราแค่มีความเชื่อว่าถ้าเกิดคนไม่ต้องกังวลเรื่องเงินเรื่องแหล่งเงินทุนthen แล้วเราไปลดต้นทุนของเขาให้มันต่ำกว่านอกระบบได้ then คือโดยธรรมชาติpriority ของคนที่เป็นที่มีลูกเขาก็จะให้ความสำคัญในการศึกษาเราก็เลยคิดว่าเราไปลด financial burden แล้วมันก็จะมี reallocation ของ resource ไปที่ education ของคนรุ่นถัดไปนะครับนั่นคือ indirect ไอ้เรื่องของไอ้ work กับ economic growth ผมว่าก็เช่นเดียวกันมี2เรื่องนะครับเรื่องแรกคือพนักงานเรา 6,000 กว่าชีวิตแล้วเขาก็ influence หลายครอบครัวไอ้ walk the talk นี่มันยากเหมือนกันแต่เราก็ commit ที่จะทำอย่างเราวางแผนไปถึงพนักงานเกษียณเลยคือเราแค่คิดว่าถ้าเราช่วยให้พนักงานเนี่ยมีเงินเก็บเพียงพอตอนที่เขาเกษียณเขาก็จะไม่เป็นภาระของคนรุ่นถัดไปเป็นข้อคิดแรกของเรานะครับระหว่างทางก็พยายามจะโตแล้วก็สร้างโอกาสให้เขาเติบโตด้วยอันที่กลุ่มที่สองที่เป็น indirect ก็คือในการสร้างงานติดล้อเนี่ยเราพยายามจะสร้างคอมพานีที่ดูแลพนักงานในหลายๆมิติแล้วก็คิดลองเทอมให้กับแล้วก็มองพนักงานเป็นบุคคลกลุ่มนึงที่เราอยากมี relationship ฉะนั้นเราพยายามจะ lead by example เราเปิดบ้านให้บริษัทอื่นทั่วประเทศเลยเข้ามาเยี่ยมเราซึ่งมากันเยอะมากเดี๋ยวก็มีสาธารณสุขเดี๋ยวมี AIS เดี๋ยวมี SCG คือบริษัทใหญ่คิวเต็มมากนะครับแล้วทุกคนก็มาแล้วก็มีคำถามว่าทำไมถึงต้องทำ corporate culture ทำแล้วทำยังไงทำแล้วมันสำคัญยังไงคือผมว่าสังคมมันมีหลายแฟกเตอร์ค่ะแล้วบางทีคนก็จะมุ่งเน้นไปที่ไอ้เรื่องเงินอย่างเดียวอะแต่จริงๆแล้วมันมีหลายฟังก์ชันมากอะที่หนึ่งองค์กรสามารถ provide ให้พนักงานได้อะในขณะที่เราอยากให้เขาทุ่มเททำงานเต็มที่กับเราคือเราก็ควรที่จะดูแลเขานั่นคือหลักคิดของเราแล้วก็สิ่งที่เราพยายามจะทำก็คือทำเองให้เป็นตัวอย่างแล้วก็อินสปายให้บริษัทอื่นที่อยู่ในประเทศไทยทำเช่นเดียวกันแล้วจริงๆตอนนี้เราก็เริ่มมีบริษัทจากต่างประเทศมาคือขอมาดูงานกับเราด้วยนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเป็นเรื่องของ innovation infrastructure ผมว่าก็นี่แหละพอเราอยู่ใน space ของ financial inclusion นะแล้วเราออกนวัตกรรมใหม่สิ่งที่เกิดขึ้นคือพอเงินติดล้อทำอะไรคนอื่นทำตามแล้วตัวอย่างที่ดีที่สุดนะฮะที่ชัดที่สุดคือเราบอกว่าเนี่ยมีคนหลายคนที่ไม่มีกำลังซื้อประกันรถยนต์แล้วพอเกิดอุบัติเหตุอ่ะมันเป็น cash flow shock อ่ะมันเป็นสิ่งที่ทำให้แบบชีวิตเขาแบบติดขัดมากเลยอ่ะเราก็เลยทำให้ประกันรถยนต์เนี่ยเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้ง่ายโดยการให้เขาผ่อน 0%พอเราอินโนเวตได้อะสิ่งที่เกิดขึ้นคือดีมานด์เปลี่ยนพอดีมานด์เปลี่ยนคู่แข่งทั้งอุตสาหกรรมต้องทำนะมันก็เลยกลายเป็นว่ามันจะไม่มีใครต้องไปเสียดอกเบี้ยเพื่อซื้อประกันอีกต่อไป right คือเราอินฟลูเอนซ์เชนจ์ผ่านอินโนเวชันแล้วผมว่าอินฟราก็เช่นเดียวกันคืออินฟราเนี่ยคือสิ่งที่เราพยายามจะผลักดันอยู่คือเครดิตบูโรคือเราพยายามจะผลักดันให้อันนี้เป็นคือผมมองว่าเครดิตบูโรจริงๆเป็นผมถือว่าเป็น data infrastructure แล้วกันแล้วถ้าเราจะสร้างไอ้ไทยแลนด์ 4.0 5.0 whatsoever เนี่ยไม่รู้กี่ generation น่ะผมว่าอันนี้มันเป็นพื้นฐานฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เราพยายามจะ push แล้วก็ lead by example แล้วไอ้พวกนี้คือระหว่างที่เราทำเนี่ยเราไม่ได้แค่ทำเองคือเราไม่ได้แค่ทำเพื่อผลประโยชน์ของเราอย่าง NCB เนี่ยเช็คลูกค้าส่วนใหญ่คือตอนปล่อยสินเชื่อเราไม่ต้องใช้ด้วยซ้ำแต่เราเก็บแล้วเราส่งแปลว่าเรามีต้นทุนส่วนอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของเน็ตแล้วมันคงเป็นคอสนี่เนาะแต่ไม่เป็นไรคือเราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องและควรที่จะทำแต่อันนี้ก็เป็นอีกอย่างที่ยากนะครับถ้าเกิดกำไรผมไม่ถึง2-3ไตรมาสติดต่อกันเดี๋ยวเพรสเชอร์มันก็จะมาจากผู้ถือหุ้นแล้วฉะนั้นสิ่งที่ผมคิดว่าทำได้นะครับพี่ลาบกับคือถ้าเราประกาศตัวตนของเราให้ชัดอะแล้ว
เนี่ยถ้า if you have time ลองไปอ่านไอ้ letter to shareholder ของเรานี่คือปีแรกนะครับแล้วผมก็เขียนมันเองเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะครับของแม่นกว่าภาษาไทยเพราะผมเขียนเป็นภาษาอังกฤษแต่เราพยายามจะประกาศตัวตนขององค์กรของเราผ่านไอ้สื่อสารกับผู้ถือหุ้นแล้วเราอยากแล้วเราอยากไปถึงจุดที่โอเคตอนนี้ยังไม่กล้านะครับแต่เราอยากไปถึงจุดที่เราบอกผู้ถือหุ้นกับนักลงทุนว่าแบบไม่ชอบสิ่งที่เราทำก็ไม่ต้องซื้อหุ้นเราก็ได้คือเรายินดีรับฟังข้อเสนอความคิดเห็นเราจะกลับไปพิจารณาแต่ decision มันอยู่ที่เราอยู่ที่เรากับบอร์ดเพราะว่าบอร์ดกับ management เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นฉะนั้นแต่ผู้ถือหุ้นน่ะมีสิทธิ์เลือกบริษัทเยอะแยะมากมายนะครับไม่ต้องเลือกอันนี้ก็ได้ซึ่งอันนั้นน่ะเป็น over time เราคงต้องค่อยๆสร้าง reputation แล้วก็จุดยืนของเรานะครับแล้ว by the way ESG เนี่ยเพิ่งมาดังกันในไม่กี่ปีที่ผ่านมาไอ้คำว่า sustainabilityและที่บอกว่ามันจะเกิดยากเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆมันมีหุ้นกลุ่มหนึ่งอะครับที่มีอยู่มานานมากแล้วแล้วมันเป็นหุ้นกลุ่มที่ทุกคนที่บอกว่าเอ้ยมีจิตสำนึกมีจรรยาบรรณมีโน่นนี่นั่นแล้วเราจะหลีกเลี่ยงนะครับไอ้พวกหุ้นที่เป็นบริษัทที่ผลิตอาวุธบริษัทที่ผลิตไอ้บุหรี่บริษัทที่ผลิตเหล้าบริษัทที่เป็นคาสิโนไม่รู้กี่สิบปีแล้วครับลองไปดูดิก็ยังอยู่นะโซ่ไอ้กลไกของไอ้โจทย์มันไม่ง่ายอ่ะเพราะว่านักลงทุนอยากได้เงินหนักแล้วไอ้พวกนี้มันทำเงินได้อ่ะฉะนั้นมันมีความขัดแย้งกันในตัวเลยพอมาพุชเรื่อง ESG เนี่ยมันก็ได้แค่ระดับหนึ่งแต่มันอาจจะไปไม่ถึงร้อยอ่ะครับก็โจทย์ของเราก็เนี่ยแต่ละข้อเราก็บอกว่าเนี่ยอยากจะโตฐานลูกค้าในเรื่องของลดความเหลื่อมล้ำลดความยากจนนะครับเราก็จะมีเป้าว่าอยากได้ทั้งล้านคนที่เป็นฐานลูกค้าแต่เราส่งข้อมูลแล้วก็สร้างประวัติให้คนไป2-3 ล้านแล้วนะครับเราสำหรับพนักงานก็ที่บอกว่าเราก็จะตั้งเป้าง่ายๆว่าเฮ้ยพนักงานเปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์สมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพราะนั้นเป็นเครื่องมือหลักของเราในการผลักดันให้เขามีเงินออมเพียงพอสำหรับเงินเกษียณนะครับแล้วพอเราได้ตอนนี้ตอนเราดูแรกๆมันอยู่ที่ไม่กี่สิบเปอร์เซ็นต์ตอนนี้90กว่าแล้วฉะนั้นเราก็ educate พนักงานไปเรื่อยๆตอนนี้ไปถึง90กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วแต่เข้าไปในนั้นแล้วมันมีไส้อีกว่าเขาออมเท่าไหร่มันมีกี่เปอร์เซ็นต์ที่เขาออมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพยายามจะทำต่อคือผลักดันให้เขาออมได้มากกว่านั้นอีกนะครับเรามีคลินิกในการเป็นโค้ชให้กับพนักงานที่ติดหนี้พยายามจะช่วยเขาบริหารจัดการเรื่องเงินนะครับแล้วก็เนี่ยไอ้เรื่องของการให้ความรู้แล้วกันนะครับเรื่องของ education กับ literacy เราไม่ได้มีตัวชี้วัดอะนะครับไอ้หนังสือที่เราแปลแล้วแจกแล้วก็ขายแล้วก็หนังสือที่เราเขียนและแคมเปญที่เราออกแต่สิ่งคือเราไม่ได้วัดเป็นตัวเลขอะแต่เราดูจากคอมเมนต์เราดูจากฟีดแบ็กส่วนบางอย่างเนี่ยเราได้แค่ quantitative อะเราได้ qualitativeเราไม่ได้ quantitative นะครับแต่ก็เราคงต้องทำต่อแล้วก็หัดพอใจกับสิ่งที่ได้โซฟานะครับแล้วก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆครับโดติดใจตรง letter to shareholder ที่บอกว่าอะไรที่เพิ่งเริ่มทำเป็นฉบับแรกแล้วในระยะยาวก็ถึงขั้นที่จะต้องบอกว่าถ้าไม่แฮปปี้กับเราก็ไม่ต้องซื้อหุ้นเราก็ได้กล้าหาญมากเลยเพราะว่าผมว่าอย่างใช่ครับว่าเห็นอย่างแล้วก็คุณหนุ่มก็ยกตัวอย่างเรื่องหุ้นผลิตอาวุธก็เหมือนกันเพราะอย่างเห็นว่าสงครามรัสเซียอะไรพวกนี้หุ้นพวกผลิตอาวุธที่กลับมาเด้งขึ้นนักลงทุนก็กลับมาเหมือนกับว่ามองข้าม ESG ไปแล้วอ้างบอกว่าเออนี่มันเป็นเรื่องที่ทำให้อะไรนะเป็นสังคมประชาธิปไตยโลกก็จะสงบอะไรแบบเนี้ยมันก็ไปไม่ถึงไหนเหมือนกันนะถ้าคนแบบยูเทิร์นกลับมานี่มันยากมากเลยนะครับเพราะว่าอย่างเราโตมาเนี่ยเราคิดว่าไอ้ globalization น่ะมัน one way แล้วอะถูกไหมเราคิดว่าทุกอย่างมันมีแต่ integration มันมีแต่คนจะค้าขายกันมากขึ้นแล้วเกิดอะไรขึ้นน่ะพอเจอโควิดน่ะมันสวนทางหมดเลยทุกอย่างแบบทุกอย่างเข้าเกียร์ reverse หมดเลยแล้วก็ถอยหลังหมดเลยอ่ะเราก็เลยเดายากมากเลยว่าในอนาคตนี่ไอสิ่งที่มันควรจะ expect และคาดหวังมันคืออะไรนะครับแต่คนที่คิดแบบนี้มันไม่ได้มีแค่เราไงเราก็ไปลอกชาวบ้านมาเหมือนกันว่าเฮ้ยเราเห็นคนที่เราชื่นชมแล้วเราก็อยากเป็นอย่างนั้นอย่าง Apple ก็เช่นเดียวกัน Apple เขาสร้างออฟฟิศใหม่
แล้วเขาก็มีไอ้ผลิตภัณฑ์ของเขาที่เป็นสายชาร์จไอ้วัสดุที่เขาใช้เนี่ยมันดีต่อ environment แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือต้นทุนสูงขึ้นแล้วเขาทำได้สองอย่างหนึ่งคือรับ margin ที่ต่ำลงหรือไปคิดลูกค้ามากขึ้นแล้ว shareholder ก็จะบ่นเมื่อต้นทุนสูงขึ้นผู้บริโภคก็จะบ่นว่า okay. ถ้าสินค้าแพงขึ้นแต่เขาบอกว่าเนี่ยเฮ้ยเขาทำได้แล้วทำให้มัน green ได้ทำให้มันลดไอ้ carbon footprint ได้แล้วเขาก็จะทำแล้วเขาก็เลยต้องบอกว่างั้นเราก็ respect สิทธิ์ของคนที่จะเลือกหุ้นตัวอื่นเรา respect คนที่จะไปเลือกมือถือยี่ห้ออื่นคือ you have a choice อยู่อยากใช้ Apple งั้นอยู่ก็ต้องเลือกแบบนี้แหละRight? คือมันเป็น choice ของเขาในการ design company ของเขานะครับซึ่งไอ้พวกนี้ผมว่ามันก็คล้ายๆกันอะนี่ถือว่าเป็นเทรนด์ไหมอันนี้มันเป็นเทรนด์ไหมคะคุณหนุ่มที่บอกว่าต่อไปก็แบบเหมือนกับว่านักลงทุนหรือผู้บริโภคเองก็มีทางเลือกมากขึ้นอะคือผมว่าคนไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่พูดตรงๆผมว่า management จะไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่มันก็แต่ก็เริ่มเห็นบ้าง right อย่างที่บอก BlackRock เขาก็จะออกมาด้วยจุดยืนนะคือผมว่าแต่สิ่งที่นั่นแหละนั่นก็เป็นสิ่งที่หลายคนคือแบบมันไม่ขึ้นอยู่เราเชื่อในทฤษฎีไหนเนี่ยคือบางคนบอกว่าอย่างที่บอก Warren Buffett อย่างเงี้ยคือเขาไม่เอาเลยนะเขาบอกว่าไม่ต้องมาเอางบ CSR เข้าบริษัทเลยคือเพราะว่าคือแทนที่อยู่จะเอาเงินของผู้ถือหุ้นคือเขามองว่าไม่ใช่เงินของเขาอ่ะเขาบอกนั่นคือเงินของผู้ถือหุ้นแล้วยูเอาเงินของผู้ถือหุ้นไปสนับสนุนสิ่งที่ยูอยากทำดีไม่ดีกว่าที่ยูเอาเงินไปคืนผู้ถือหุ้นแล้วให้เขาไปบริจาคของเขาเอง so มันมีหลายทฤษฎีมากเลยอ่ะเราก็ไม่รู้อ่ะเราก็ดู the best we can แต่ผู้ถือหุ้นเขาของเราเองก็เห็นด้วยกับแนวทางที่เราทำใช่ไหมคะผู้ถือเราคืออย่างนี้ฮะผมว่าผู้ถือหุ้นเขา happy แล้ว as long asเขาได้สิ่งที่เขาอยากได้คือผมว่าในใจเขามีแหละเขาอยากได้โตกี่เปอร์เซ็นต์แล้วถ้าเกิดเราทำถึงแล้วเราทำเกินอ่ะก็เขาก็ไม่ค่อยยุ่งหรอกคือผมคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ตัวเลขไม่ถึงแล้วจะมาไออะไรพวกนี้เยอะแยะมากมายอ่ะคือผมว่าอยู่ไม่นานฉะนั้นอันนี้คือความเสี่ยงแล้วนั่นคือความท้าทายคือบอกว่าคือมันเป็น balancing act ของ management นะเขาบอก management ยิ่งมันยากขึ้นเรื่อยๆเนาะผมว่าความต้องการพูดหรือพูดมันยากขึ้นเรื่อยๆอ่ะไม่รู้พี่เคยเห็นไหมเซอร์เวย์ของ ESG อ่ะมันแบบมันเป็นร้อยๆหน้าเลยอ่ะแล้วในมุมผมคือผมมีความรู้สึกมันสะท้อนความไม่เข้าใจอ่ะคือผมก็เหมือนกันเลยเหมือนกับที่เราคุยเรื่องแบงค์ชาติกับสคบบอกว่าให้ผมเข้าใจว่าเจตนาดีอ่ะแต่บางทีอ่ะพอเราไปยึดติดกับรูปแบบเยอะเกินไปอ่ะมันกลายเป็นเวสต์อ่ะมันกลายเป็นทำให้เราเสียเวลามันกลายเป็นสิ่งที่ทำให้มีต้นทุนคือเข้าใจเจตนาแต่ไม่ได้รู้เหมือนกันนะว่าเราต้องแบบผมไม่มั่นใจว่าผมอยากได้หรือเปล่าว่าไอ้คะแนนสูงๆอ่ะที่ได้มาจากคนอื่นนะคือผมอยากนอนหลับฝันดีแล้วสบายใจว่าเฮ้ยเราตื่นมาเราทำให้โลกใบนี้กับสังคมมันดีขึ้นแล้วอาจจะไม่ต้องเอาตัวเองไปวัดด้วยกฎเกณฑ์ของคนอื่นนะคุณหนุ่มคะเมื่อกี้พูดถึงเหมือนกับของเงินติดล้อส่วนใหญ่จะเป็นลีดเดอร์ในแง่ของการทำออกโปรดักต์โน่นนี่อะไรเงี้ยค่ะพี่ในแง่ตรงนี้มองว่ามันเป็นนวัตกรรมที่สำคัญไหมคะในการที่เราทำให้เหมือนว่าการสร้างองค์กรให้มีนวัตกรรมอะค่ะมันจะเป็นช่วยแบบว่าลดช่วยให้เราเข้าถึงเขาเรียกอะไรนะช่วยทำให้เรา ESG ได้ง่ายขึ้นหรือว่ามันเป็นเครื่องมือไหมคะหรือยังไงคะไม่แน่ใจถ้าทำแล้วเข้าใจลึกนิดนึงคือผมว่าไอ้เทคโนโลยีสำคัญเพราะว่าปัญหา barrier และการกำแพงใหญ่ๆอันหนึ่งที่ทำให้คนเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนอ่ะมันคือต้นทุนนะคนที่ต้องการเม็ดเงินน้อยๆอ่ะคือถ้าไม่คิดดอกเบี้ยกับค่าธรรมเนียมสูงๆอ่ะบริการเท่าไหร่ก็ไม่คุ้มถ้าใช้คนฉะนั้นการลงทุนกับดิจิตอลเนี่ยเบนฟิตของมันเลยอ่ะคือการทำให้แต่ละหน่วยในการลงในการบริการอ่ะลดลงถ้าทำให้ cost to serve มันลดลงได้อ่ะเดนโอกาสที่เราจะไปถึงกลุ่มที่แบบอยู่ชนบทมากๆเราต้องการเบนฟิตน้อยๆเนี่ยมันถึงมันจะไปได้นะครับฉะนั้นเทคโนโลยีอ่ะทำอันนั้นได้So that's why innovation มันถึงเกี่ยวกับไอ้ social contribution ของเราในข้อนี้เพราะมันช่วยให้เราลดต้นทุน right แล้วมันไม่ใช่ไม่แล้วมันไม่ได้จำเป็นว่าเราไปลดต้นทุนถึงจุดที่แต่ละครั้งแต่ละคนมันคุ้มมันกลายเป็นว่าถ้าไอ้ของเดิมมันกำไรแล้วมันคุ้มเทคโนโลยีทำให้ตรงเนี้ยต้นทุนลดแล้วเราเอากำไรตรงเนี้ยไป subsidize ตรงนู้นจนกว่ามันจะคุ้มก็ได้
เนาะแต่อันนี้แหละครับคือไอ้ที่บอกว่ามันต้องคิดระยะยาวเพราะว่าการลงทุนเรื่องพวกนี้มันใช้เวลานานมากแล้วเราทำมาจะ10ปีแล้วเรายังเพิ่งเริ่มเห็นผลของมันในทางที่แบบที่มันจับต้องได้แต่3 4ปีที่ผ่านมาคุยกับนักลงทุนคุยกับนักวิเคราะห์อ่ะโอ้โดนอัดเละเทะเลยว่าทำไมต้นทุนถึงสูงคุณหนุ่มคะกว่าพี่ไม่แน่ใจว่ามันต้องมีความอดทนมากเลยอะค่ะในการที่จะสร้าง culture ให้พนักงานแบบว่าเห็นไปในทางเดียวกันแล้วคิดนวัตกรรมพวกนี้คือบางส่วนนี่คือมาจากพนักงานใช่ไหมคะเวลาเขาคิด product อะไรต่างๆเนี่ยค่ะผมว่าอดทนเนี่ยความอดทนมันจะสูงเนาะถ้าเกิดเราเชื่อว่าสิ่งที่เราทำมันคุ้มค่าคือเรามี willingness ที่จะอดทนนะถ้าเกิดไอสิ่งที่เราทำอยู่มันมีประโยชน์นะคือว่าอันนั้นก็เป็นอีกอย่างที่มันเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับพนักงานที่นี่คือเขารู้สึกได้เหมือนกันว่าไอ้สิ่งที่เขาคิดค้นมาแล้วสิ่งที่เขาแบบสร้างมันขึ้นมาเนี่ยคือคนได้ประโยชน์จากมันเขาช่วยเหลือคนอื่นอยู่ซึ่งอันนี้มันสำคัญเพราะว่าไปที่ไหนก็ได้ถ้าจะเอาเงินเดือนเท่านี้แต่เขาเลือกที่จะทำเรื่องยากกับเราเขาอาจจะได้เงินเดือนเท่าเดิมที่อื่นและง่ายกว่าก็ได้แต่ไอ้ความเชื่อในการสร้างประโยชน์เนี่ยผมว่ามันมีคุณค่าตรงนั้นเพิ่มขึ้นมาอีกนอกจากเงินเดือนมิวอยู่ค่ะมันเป็น culture ที่แข็งแรงมากเลยนะคุณหนุ่มอิจฉาจังเลยครับผมก็ค่อยๆครับผมว่าเราโชคดีเรามาถูกทางแล้วผมว่ามันดีตรงที่คนเขามันเหมือนเป็นแมกเนตอะแล้วพอคนเชื่อเรื่องพวกนี้เขาก็จะมาอยู่ตรงนี้หมดเลยแล้วถ้าเกิดคนอื่นจะใช้ข้อความเดียวกันแล้วไปคือพอเขาคิดไม่ลึกไปไม่แล้วคิดแบบยังไม่ตกผลึกเท่าเราคือคนถ้าให้เลือกก็เลือกมากับเราถ้าคือมันเลยกลายเป็นว่าเฮ้ยบางทีมาก่อนมันก็มีประโยชน์มากเลยแต่ก็น่าดีใจนะคะคุณหนูเวลาเล่น product อะไรไปนี่ในตลาดเขาเล่นตามนี่เราสึกว่าเออแฮปปี้มากเลยอะ ทั้งแฮปปี้ทั้งเครียดครับพี่เราต้องหนีต่ออีกแล้วเขาเลยบอกว่าไอ้นวัตกรรมเนี่ยถ้าได้ถึง24เดือนถือว่าแบบโชคดีมากแล้วอ่ะปกติคือการก๊อปมันง่ายกว่าการสร้างเองอ่ะบางเรื่องเราใช้เวลาสร้าง5ปีอ่ะคือพอเราออกไปครบ12เดือนคนอื่นก็ก๊อปแล้วอ่ะแต่ก็โอเคคือผมว่าความลึกในความเข้าใจในการสร้างมันแต่ต้นนะมันแตกต่างกันเยอะมากอ่ะฉะนั้นไอ้คนดีไซน์ Apple iPhone เขาก็ไม่ต้องไปกลัวไอ้โรงงานจากจีนหรอกเพราะว่าไอ้กระบวนการในการสร้างในการคิดในการดีไซน์อ่ะมันโดยธรรมชาติบอกเขาว่าอีก5ปี10ปีเนี่ยจะสร้างอะไรต่อแต่ไอ้พวกที่ก๊อปอย่างเดียวอ่ะไม่ต้องคิดเยอะมันได้เร็วแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ลองเทอมครับคุณหนุ่มคะถ้าดูเป้าหมายของเราโดยรวมๆนะถ้ารวบมาจาก4ข้อด้วยกันที่คุณหนุ่มบอกมี4 goal อ่ะโดยรวมๆคือเราอยากทำให้คนเข้าถึงบริการทางการเงินแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นใช่ไหมคะอืมครับหนูเชื่อว่าชีวิตของคุณภาพชีวิตของคนจะดีขึ้นถ้าเกิดเข้าถึงผลิตภัณฑ์กับบริการทางการเงินที่เป็นธรรมที่เป็นโปร่งใสแล้วก็เท่าเทียมนะครับเราคิดว่าความต่างในสังคมที่มีความเหลื่อมล้ำสูงกับที่อาจจะมี middle class ที่ใหญ่ความต่างมันอาจจะอยู่ที่คำว่าโอกาสฉะนั้นเราคิดว่าแล้วมันมีนะที่บอกว่ามันมีวิจัยที่บอกว่ามันอาจจะต้องใช้เวลา20ปีโดยที่แบบหนึ่งครอบครัวไม่สะดุดเลยเรื่องการเงินเขาถึงจะไต่ขึ้นมาได้จากสถานะเป็นคนจนมาเป็น middle class ฉะนั้นเงินติดล้อโจทย์เรามันไม่ใช่ว่าดึงเขาขึ้นมาจากตรงนั้นเราบอกว่าเรายันเขาไม่ให้เขาล่วงนะครับคือระหว่างทางถ้าเกิดเขาเจอหลุมเจอนู่นนี่นั่นคือเราจะเป็นคนที่อุ้มให้เขาไปต่อได้ฉะนั้นสโลแกนของเราคือชีวิตหมุนต่อได้แต่ว่าเจอนี่ยังเจอนี่ของเขาเพราะว่ามันมีหลายอย่างมากที่มันไม่เกี่ยวกับเงินคือมันต้องมีวินัยมันต้องมีความขยันมันต้องมีสติมันต้องมีหลายอย่างมากอะซึ่งเราต้องมีความอดทนไอ้พวกนั้นเราให้เขาไม่ได้ฉะนั้นเราให้ได้แค่ไอ้เราเป็นแค่เครื่องมือที่เป็นโอกาสว่าเฮ้ยมันเกิดเหตุอันนี้หยิบมาแล้วเขาไปต่อของเขาได้แล้ว hopefully เขาไปถึงไอ้จุดนั้นนะที่เป็นเข้า middle class คือเขาไปถึงไปใช้บริการสถาบันการเงินที่เป็นธนาคารได้แล้วไม่ต้องมายุ่งกับเราแล้วอันนั้นก็จะเป็นจุดที่เราค่อนข้างแฮปปี้เราแค่ยันเขาไว้แต่เราไม่เดินไปด้วยกันกับเขาอะฮะให้เขาไปเองของเขาพอหมายความว่าพอล้อเขาหมุนแล้วเราก็ถือว่าภารกิจเราสำเร็จคือผมว่าโฟกัสเราอยู่ที่แค่นั้นนะครับคือผมว่าแล้วเราคงคิดต่อแหละว่าเราจะไปต่อยังไง
คือถ้าเราแต่เราเริ่มต้นจากจุดนี้ก่อนอย่างที่ประกันมันก็คงพาให้เขาไปถึงตอนนั้นเร็วขึ้นส่วนระหว่างทางสิ่งที่เราทำคือลดต้นทุนนะลดต้นทุนให้เขาได้ก็อาจจะทำให้เขาแบบล่อนเวลาจาก20ปีเร็วขึ้นมานิดนึงนะครับก็พยายามนะครับแต่ว่าจุดยืนของเราค่อนข้างชัดว่าเราจะไม่ดึงเขาขึ้นเราจะไม่ได้เป็นคนที่หารายได้ให้เขาเราจะไม่ได้เป็นคนที่ฟีดเขาอะคือเราจะเป็นเครื่องมือที่เขาใช้ได้เพื่อหากินเองนะครับคุณหนุ่มว่าถ้าดูแล้วเหมือนกับว่าของเรานี่ภาพรวมเราเน้นภาพรวมเรื่อง SDG มากกว่าที่จะ ESG ใช่ไหมที่จะให้เป็นทุ่มหน้าเราใช่ครับใช่ครับเรา prefer เน้น SDG มากกว่าที่ ESG มันเป็นกลไกของนักลงทุนที่ผมคิดว่ามันไม่รู้สิครับผมประชุมกับผู้ถือหุ้นมาปีนึงแล้วผมเข้าตลาดมาปีนึงแล้วผมไม่เคยเห็นมีใครถามคำถาม ESG ผมสักข้อเลยไม่คือผมประชุมกับนักวิเคราะห์น่าจะเป็น100ครั้งแล้วไม่มีใครถามเลยอ่ะไม่เคยเจอทักคำถามเลยเกี่ยวกับ ESG ถ้าคุณหนุ่มมีคนบอกว่าตอนนี้มีแต่นักลงทุนถามเรื่อง ESG ถามใครครับผมยังไม่เคยถามมาจริงป่ะเพราะว่าที่คุยกับหลายปจเขาบอกว่าส่วนใหญ่จะเป็นนักลงทุนต่างชาติเขาบอกเวลามาวิสิตคลาวด์หรือโหลดโชว์เนี่ยคำถามแรกคือ ESG เลยอ่ะคือผมไม่รู้ว่าเขาถามในมิติไหนเนี่ยคือพวกนี้เขาจะมีกฎเกณฑ์ของกองทุนน่ะคือมันจะมีหัวกะทิที่คิดเรื่องนโยบายของกองทุนน่ะแต่ว่าถ้าเกิดเขาติ๊กบ็อกซ์นี้ได้ก็จบอ่ะคือมันเป็นผมคิดว่ามันเป็นขั้นต่ำว่า just ต้องมีแต่มันเหมือนแบบไม่รู้ยกตัวอย่างอะไรอ่ะแต่มันเป็น minimum requirement มันก็เลยกลายเป็นว่าให้แต่งตัวเขียนก็ใครๆก็เขียนได้ผมไม่ได้คิดว่ามันเป็นเรื่องที่แบบยากค่ะมันไม่ได้มีมาตรฐานของ ESG จริงที่ชัดก็ดูเหมือนว่า ESG จะเป็นเครื่องมือของนักลงทุนfinancial investor มากกว่านะถ้าอย่างนั้นนะคือผมรู้สึกแบบนั้นนะครับคือผมคิดว่ามันไม่ได้ชัดว่าเขาอยากได้อะไรจากเราอ๋อค่ะขออีกเรื่องนึงนะคะคุณหนุ่มในฐานะคุณหนุ่มก็อยู่ในธุรกิจการเงินของประเทศไทยมานะมองภาพธุรกิจการเงินของประเทศไทยตอนนี้เป็นยังไงคะแล้วก็อยากให้เป็นยังไงคะโหมันใหญ่มากเลยอะคำถามนี้อันนี้คนละเรื่องใช่ใช่ใช่คือมันเป็นคือผมไม่มีเอาเป็นว่าผมไม่มีมุมมองสำหรับภาพใหญ่แล้วกันเอาเป็นว่าแบบอย่างเราแคปcurrent account นู่นนี่นั่นมันใหญ่เกินไปผมไม่เข้าใจมันอะคือถ้าเราพูดถึงเนี่ยนี่ครัวเรือนครัวเรือน household debt retail segment ที่เป็นรายย่อยอะแล้วก็ทิศทางของ retail แล้วกัน consumer ผมมีความรู้สึกว่ามันต้องเปลี่ยนอีกเยอะถ้าเราอยากจะ unlock ศักยภาพของ economy เราความยากของ ESG ในแง่ธุรกิจคือทุกอย่างที่ทำล้วนมีผลกระทบทั้งต่อสังคมสิ่งแวดล้อมการตัดสินใจในแต่ละเรื่องต้องตระหนักถึงมิติเหล่านี้ในขณะที่โจทย์ไม่ชัดแม้จะมีตำรามีทฤษฎีบอกไว้แต่ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับรูปแบบมากกว่าสาระจึงต้องหาจุดสมดุลให้ได้คุณผู้ฟังสามารถอ่านบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มในหัวข้อเงินติดล้อเชื่อมข้อต่อให้ชีวิตหมุนต่อได้กับหมุดหมาย ESG ที่เป็นธรรมสินเชื่อเท่ากับโอกาสได้ที่เว็บไซต์ไทยพับลิก้าครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามที่ช่องทาง Facebook YouTube SoundCloud Apple Podcast Google Podcast และ Spotify นี่คือ Podcast ความยั่งยืนไทยพับลิก้า Sustainability โดยสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า